ามมาด้วยต้นเทียนที่มีความสวยงามเอาพี่น้องนะครับน่าลุ้นมากครับน่าลุ้นมากนะครับสำหรับต้นเทียนจากทางด้านเดชอุดมครับค่ะขอบคุณคุปตาเจริญชัยโดยท่านสมชาติพงศ์คพนาไกรนะคะและวันนี้นะคะเทียนแกะสลักขนาดมหึมาซูเปอร์เกรดนะครับ massive นะครับ massive candle ท่านใดที่นำกล้องมาด้วยท่านใดที่นำโทรศัพท์มือถือมีกล้องตอนนี้เก็บภาพได้เลยครับความสวยงามของต้นเทียนพรรษาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ครับ Very amazing Candle Festival บนราชธานีเก็บภาพไม่ทันด้วยนะครับเก็บภาพไม่ทันครับผู้บรรยายของเราก็กำลังเก็บภาพเหมือนกันครับเหตุหลายนาทีขอบคุณบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนนะคะที่ให้การสนับสนุนวัดเมืองเดชในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะขอบคุณบริษัทดูโฮมจำกัดค่ะ 3D นะครับถือว่า3มิติเลยนะครับแกสลักได้แนบเนื้อแน่นะครับค่ะแล้วก็เรื่องราวก็แน่นอนครับเป็นพุทธประวัตินะครับในตอนต่างๆแล้วก็นักปราชญ์ชาวบนราชธานีนี่นะครับถ้าดูเบิ้งคักๆนะครับถือเป็นการรวบรวมความเชื่อความศรัทธานะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับค่ะเป็นการแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัตินะคะทรงตัดพระเมาลีณริมฝั่งแม่น้ำอโนมานะคะ